นัดน้องใบเตยนะครับอีกทีเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับหลังจากนี้ก็ยื่นประกันตัวคุณแมนต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าส่วนคุณพ่อเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะบอกว่าขอบคุณศาลที่เมตตาแต่ในเรื่องความบริสุทธิ์จะพ้นคดีหรือไม่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอยู่ในเรือนจำนะ6เดือนกว่านะคิดถึงลูกมากคือบอกได้เลยว่าดีใจกับใบเตยที่ได้ออกมาเจอน้องเวทมนต์เราแต่เราไม่ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เขาถูกที่โดนโกงด้วยไอ้นี่ไงโฟเล็กเหรอฮะโฟเล็กว่าเขารู้สึกไงไหมเพราะเขาก็มีหลายคนนะที่เสียใจอยู่อ่ะคนโดนโกงโฟเล็กนี่เป็นหมื่นหมื่นใช่เป็นหมื่นหมื่นคนบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวเลยแต่ว่าอันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้ต้องไปเรื่องชั้นคดีความแหละว่าทำผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะ